ตายอรไทยเล่าเหตุต้องมาไหว้ศาลขอพรฮันนี่ศรีอีสานก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุนายนเพจผู้ใช้อินสตาแกรมของต่ายอรไทยได้เผยแพร่เรื่องราวขณะที่ไปไหว้ขอพรนักร้องลูกทุ่งหมอลำฮันนี่ศรีอีสานที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อเป็นกำลังใจขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยได้ระบุข้อความว่ามาขอพรแม่ฮันนี่อีสานเสียงเพลงเพราะๆของแม่ทำให้ตายอยากร้องเพลงให้ได้จากไม่ได้จนร้องตามได้ตายยกมือให้แม่เป็นศิลปินในดวงใจและเป็นครูจวบจนทุกวันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตายตั้งใจไว้ทุกครั้งที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเพลงการทำงานชิ้นใดๆหรือแม้แต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ก็ตามตายก็ได้มาทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วมาบอกกล่าวแม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองครั้งแรกขอให้งานวันคอนเสิร์ตผ่านไปได้ด้วยดีราบรื่นเรียบร้อยทุกอย่างอย่าให้มีอุปสรรคขอให้แฟนเพลงประทับใจขอให้ลูกมั่นใจและทำออกมาให้ดีที่สุดสาธุสำหรับประวัติฮันนี่ศรีอีสานมีชื่อจริงสุพินเหมวิจิตเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นนางเอกหมอลำยอดนิยมที่มีหน้าตาคล้ายดาราดังฮันนี่พัชสรบุญยเกียรติจึงใช้ในวงการว่าฮันนี่ศรีอีสานมีเพลงดังๆอาทิน้ำตาหล่นบนที่นอนวอนพี่มีรักเดียวเป็นต้นโดยได้จากไปนาน27ปีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ